ครับผมใช้โดว่าเนี่ยครับกำลังสูบน้ำเลยนะครับเครื่องทำงานอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าลากผ่านตรงท่อครับจะมีตัวกัดไหมจะมีปลาอยู่หรือเปล่าเงียบนะครับเดี๋ยวมุมนอกบ้างเอ้าอยู่เลยกัดแล้วอยู่เลยกัดวิ่งนะครับเอ้าหลุดเลยครับผมไม่ได้วิ่งครับกัดแล้วมันวิ่งครับก็หลุดข้างบนครับกัดแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับกัดแล้ววิ่งเลยอ่ะคือลักษณะแบบเนี้ยคือข้อดีของเม่นนะครับเม่นแค้นนะครับพอกัดปุ๊บเนี่ยตัวเบ็ดบางทีตัวเบ็ดมันสะบัดออกจากบอดี้นะครับทำให้แบบติดปลาเลยครับเนี่ยไม่ได้วิทย์เลยอ่ะล้างเดียวเลยพอกัดเสร็จแล้วมันวิ่งครับก็ยังดีที่ได้ตัวนะครับมาหลุดข้างบนไม่งั้นเราก็อดนะครับจริงถ้ากัดแบบเนี้ยสามารถวิทย์ซ้ำได้นะครับวิทย์ย้ำหน่อยหนึ่งให้มันเข้าเนื้อครับให้มันเข้าส่วนที่แข็งเม่นยางแค่นะครับอย่างได้ตัวนะครับเสียงจังเลยครับเขาสูบน้ำอยู่น้ำกำลังแห้งนะครับต้องลองครับผมสุดยอดเลยกัดเอาไม่ต้องไว้ก็ติดเหลือเชื่อดึงขึ้นมาเลยเห็นมันตึงๆก็ดึงขึ้นมาเลยแบบนี้ก็มีนะครับบอกแล้วแต่บอดี้ขึ้นอีกอะบอดี้ขึ้นแบบนี้อันตรายนะก็อย่างว่าถ้าใช้กิฟต์ตัวเล็กบอดี้มันจะขึ้นง่ายนะครับเดี๋ยวครับกิฟต์ตัวเล็กนะครับเบอร์โซนนะครับตามสบัดก็บอดี้อาจจะขึ้นข้างบนนะครับอุ้ยตัวเล็กอีแก้วก็ไอเดียตัวเล็กเก็บทำปลาเค็มแล้วกันเนาะหมูแพงครับไก่แพงทุกอย่างวันนี้แพงหมดของแพงนะครับก็นี่ครับได้ปลาไปก็เก็บนะครับปลามันไม่มีสูญพันธุ์นะครับจริงๆแถวเนี้ยคือมันถึงเวลาหน้าน้ำท่วมมันท่วมหมดเลยไงแล้วก็มันเกิดคอกอ่ะปลามันก็แบบหมุนเวียนตลอดทั้งปีนะครับเก็บไปนะครับนี่ครับเอาบ้างปล่อยบ้างนะครับเม่นยางแคะครับไม่ต้องวิทย์ก็ติดนะครับ แล้วมันตึงๆนะผมก็เลยกอขึ้นมาติดเฉยเลยโอเคครับผมอย่าสะกิดเดี๋ยวติดปากครับผมยอด